วัสดีครับมิวสิกรัชพลครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดห้องซ้อมพร้อมกับผมครับรักการร้องเพลงนี้จำไม่ได้ครับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่ารู้ว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเพราะฉะนั้นก็จะเปิดเพลงให้เราฟังหรือว่าจะร้องเพลงให้เราฟังตลอดเราก็แบบฮัมเพลงร้องตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่โดยที่ว่าแบบแต่ก่อนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราต้องไปอยู่คนปู่คนย่าด้วยอะไรเงี้ยแบบอยู่สองบ้านใช่ไหมครับเวลาเราไปอยู่บ้านนู้นแล้วก็แบบแล้วก็จะร้องเพลงเองในห้องน้ำเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ร้องให้ฟังอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็เป็นภาพแรกแหละที่เราจำได้ว่าเฮ้ยเราเริ่มรู้จักสนใจในดนตรีเนี่ยเมื่อไหร่ครับผมเราเริ่มโตขึ้นม.ปลายม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยเราก็เริ่มเห็นคนเอากีตาร์มาเล่นอะไรมาเล่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแอบซื้อกีตาร์มาไว้ที่โรงเรียนใช่เพราะเอากลับบ้านไม่ได้เอากลับบ้านแล้วโดนปู่ย่าเล่นเลยนะเราก็เอาไว้ที่โรงเรียนแล้วตั้งแต่นั้นแหละครับก็คือเริ่มตั้งวงกับเพื่อนเป็นวงโฟกซองอ่ะตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนเตรียมพัดก็เริ่มมีวงโฟกซองสักประมาณม.5 ม.5 ม.6 เนี่ยแหละครับถึงจะเริ่มเล่นดนตรีครับตอนอยู่ในบ้านเนี้ยเราก็แบบเราชอบร้องเพลงนะแต่เรายังไม่รู้ว่าเราชอบแบบไหนเลยเนี้ยพอมาสักพักหนึ่งเราออกมาจากนอกบ้านเนี้ยเราได้มาทำเพลงล็อกคู่กับตีชื่อมังกี้ล็อกนะเราก็เอ้ยรู้สึกว่าเพลงล็อกมันสนุกดิกระโดดกระโดดกระโดดอะไรเงี้ยทำให้คนดูแบบอินได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังๆพอเรามาออกมินิคอนเสิร์ตหรือว่าเรามาร้องตามมินิคอนเสิร์ตเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนชอบร้องเพลงเพาะเหมือนกับว่าชอบร้องเพลงช้าๆอะไรเงี้ยครับเหมือนพี่โจ้วงพอสเหมือนพี่ออฟปองศักดิ์อะไรเงี้ยคือเป็นเพลงเป็นแบบเป็นคนร้องเพลงอ่ะเพลงให้คนฟังไม่ได้เป็นคนแบบร้องเพลงกระโดดหรือก็เต้นตึกตักตึกตักอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบชอบแนวแบบเป็นเพลงฟังมากกว่าครับผมที่รู้สึกว่าชอบร้องเป็นพิเศษเลยเนี่ยคือเพลงออกแนวอารมณ์แบบเหมือนออกแนว2 อย่างคนอกหักก็ฟังได้คนที่กำลังอินเลิฟอยู่ก็ฟังได้ใช่เพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเพลงที่เลือกมาทุกๆเพลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่แบบถ้าเราอยากร้องให้เศร้าเนี่ยก็เศร้าได้แต่ถ้าเกิดเราอยากร้องให้มันแบบโอ้ยโลกนี้สดใสจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ร้องให้ฟังได้ด้วยสบายๆเลยครับคุณอยากแต่งเพลงความหมายแบบแอบรักก็ยังไม่เคยมีด้วยก็เพลงที่เนื้อหาแบบนี้อะไรครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งแบบแอบรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็นั่งเหงาอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งแบบคอยรักแต่เขาอยู่นั่นแหละขอแอบรักไปอย่างนี้ก็ได้จะเป็นเงาหรือจะเป็นมนุษย์บนดินอะไรเงี้ยก็ได้หมดแต่เราขอแค่รักเขาแล้วกันคือมิวอ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเปลี่ยนดนตรีให้มันไม่ค่อยเหมือนจากต้นฉบับมากนักเพราะว่าเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตหรือเราไปเล่นอะไรเงี้ยมันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยขึ้นมาเพลงอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องต่อไปด้วยอ๋อเพลงนี้นี่เองอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรปรับเปลี่ยนใหม่หน่อยเงี้ยเวลามิวมาในห้องซ้อมก็คือมิวจะชอบอย่างเงี้ยแหละครับก็คือชอบเฮ้ยพี่เอาอย่างงี้นะตัดตรงนี้หน่อยนะตรงนี้เป็นขึ้นมันเป็นโนนะอะไรเงี้ยคือมิวจะเป็นคนนี้ตลอดถ้าเกิดถามพวกพี่ๆแบรนด์ที่เขาเล่นให้มิวได้ตลอดก็ตรงนี้แหละครับที่เวลามิวมาซ้อมดนตรีแล้วมิวรู้สึกว่าดีสนุกดีอะไรอย่างนี้ครับเอาละครับกับช่วงหน้านะครับอย่าพลาดนะวันนี้เนี่ยมิวพามาเปิดห้องซ้อมเดี๋ยวจะเอาเพลงเพราะๆมาฝากเดี๋ยวไปดูกันช่วงหน้าครับผมเพลงแรกเหรอครับเพลงแรกก็เป็นเพลงของมิวเองเลยชื่อเพลงเหมือนเดิมไปทุกวันนะเพราะอะไรหลักๆเลยมันก็เพราะเราเป็นเพลงมิวนี่เองนะครับแต่จริงแล้วแบบโอ้จริงเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเรียกค่อนข้างเอาตัวมิวใส่เข้าไปในเพลงเยอะที่สุดและไม่ว่าจะแบบเป็นทำนองหรือว่าเป็นเนื้อหาเพลงอะไรเงี้ยเราบอกพี่โปรดิวเซอร์เลยว่าเราอยากได้แบบนี้
เนื้อหาแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันโดนเราเงี้ยเราเคยโดนแบบเราเคยเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยหลายๆคนเพื่อนฟังก็จะบอกว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยแต่งให้ตัวเองฟังเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเอ้าก็ใช่ดิก็แต่งไว้ให้ตัวเองฟังเพราะเรารู้สึกว่าฟีลลิ่งนี้เราแบบเราอยากอธิบายเป็นเพลงให้คนฟังว่ามันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยฟีลลิ่งเราอะไรเงี้ยครับพี่ครับเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยครับไอ้ตรงท่อนฮุกครับคืนที่เธอเหงาเธอหนาวโอเคฝากพี่เล่นไปด้วยนะครับหรือไม่พี่ก็ร้องให้ผมก็ได้นะก็เพลงที่มิวเอามาเล่นเหมือนเดิมไปทุกวันนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เหมือนปกติก็ถ้าเกิดเราเล่นเหมือนกับแผ่นมันก็ไม่ตื่นเต้นไงมิวก็เลยบอกว่าไหนๆมาฝากแฟนๆรายการเปิดท้องซ้อมสักทีเนี่ยเราก็ต้องเอาเวอร์ชั่นที่แปลกๆมาให้แฟนๆฟังกันครับผมเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงแรกนะครับที่ผมจะมาร้องให้ทุกคนฟังและก่อนจะเข้าเพลงเนี่ยผมขอเสียงตบมือให้มือกีตาร์หน่อยครับพี่ตีครับเพราะอะไรนะครับโอ้โหดูเสื้อผ้านะครับแต่งเต็มกว่าศิลปินที่มาร้องอีกนะเต็มไปไหนใส่สูทมาซ้อมดนตรีอ่ะไหนๆจะออกทีวีใช่ไหมพี่ก็คุณแม่ที่อยู่บ้านนอกเขาตั้งตารอดูอยู่ครับผมตั้งตารออยู่โอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงแรกกันครับเพลงซึ้งๆหวานๆกินใจของมิวสิกราชพลแย้มแสงครับผมคนฟังโดยที่ยังไม่ดู MV แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงแบบโรแมนติกเป็นความรักอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนื้อหาที่มิวเขียนขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบว่าเราไม่ได้อยู่กับคนรักแล้วนะแต่เราอยากจะบอกเขาว่าขอให้คำว่ารักเนี่ยคอยกอดเขาไว้เนี่ยให้อุ่นเลยไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ความรักเราเนี่ยยังอยู่รอบๆเขาอยู่เสมออะไรเงี้ยไม่ว่าวันไหนที่เขาพลาดหรืออะไรมาอะไรเงี้ยคืออยากให้รู้ว่ายังมีเราอยู่ครับคอยคำว่ารักคอยกอดเธอไว้ให้อุ่นใจคือที่เธอเหงาเธอหนาวไอรักฉันจะเคียงข้างเธอจำไว้ว่ายังมีฉันยังอยู่ตรงนั้นที่เดิมของเรามีไว้เพียงเธอ oh, 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 oh.คำว่ารักยังคงมีแค่เธอและแม้จะนานสักเพียงนานคอยคำว่ารักคอยกอดเธอไว้ให้อุ่นใจคือที่เธอเหงาเธอMeaning now แม้รู้ไ
ว่ายังมีฉันยังอยู่ตรงนั้นOh, oh, ให้รู้ว่ามีแค่เธอทั้งหัวใจในนานเท่าไรที่ยังรักเธอเหมือนเดิมไปทุกวันOh, oh, 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 oh,